สวัสดีครับจะมาทำโจทย์ตัวอย่างที่ 4.6 ทรงกลมชนิดเดียวกัน A B และ C แต่ละลูกมีมวล M โยงต่อกับห่วงดีด้วยเชือกยาว L ทรงกลมเคลื่อนที่บนพื้นเรียบที่ไม่มีความเสียดทานโดยหมุนรอบห่วงดีที่อยู่กับที่ด้วยความเร็วเริ่มต้น V0 และเชือก CD ขาดลงทันทีทันใดและเมื่อเชือกอีก2เส้นกลับมาตึงอีกครั้งหนึ่งจงหาข้อไก่อัตราเร็วของห่วงดีขอไข่อัตราเร็วสัมผัสของ A และ B ที่หมุนรอบห่วงดีข้อควายอัตราส่วนของพลังงานที่สูญเสียไปขั้นตอนแรกนะครับเขียนฟรีบอดี้ตัวนี้จะเป็นที่ T1 ที่ CD ขาดนะครับตัวนี้นะครับ CD ขาดจะได้ MA ข้อ MB นี่ V0 นะครับแล้วก็ที่2เมื่อตึงนะครับเรียบร้อยออกมาจะเป็นอย่างนี้นะครับข้อไก่นะครับโจทย์ต้องการหาอัตราเร็วของห่วงดีพิจารณานะครับจากโจทย์ทรงกลมชนิดเดียวกันนะครับ A B C แต่ละลูกมีมวล M แสดงว่า M A พิจารณานะครับMA เท่ากับ MB เท่ากับ M กรรมการโมเมนตัมเชิงเส้นของระบบอนุภาคนะครับ G เท่ากับ sum นะครับ F1เท่ากับ gx 2นะครับจะได้นะครับ ma b 0 cos 30นะครับลบนะครับMB V0 cos 30นะครับเท่ากับ MA บวก MB MB นะครับ X 2นะครับMA ตัด MBV จะไม่เหลือเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ลบกันก็จะเป็น0นะครับ0เท่ากับ V X 2ดังนั้นนะครับV X 2เท่ากับ0นะครับพิจารณาที่จุดดีนะครับดีนะครับ VD เท่ากับ V ทั้งหมดแล้วครับเท่ากับ VD เท่ากับ VY ให้เป็น VY 2นะครับแล้ว GY กับ0นะครับบวก GY 1นะครับเท่ากับ GY 2จะได้นะครับ MA นะครับจะได้ MA B 0นะครับ Sin 30บวก MB นะครับ
v 0แล้วก็ sin 30เท่ากับ ma บวก mb v y 2นะครับ ma ตัด ma นะครับ mb ตัด mb จะเหลือ v 0 sin 30บวก v 0 sin 30เท่ากับ v y 2นะครับv 0 sin 30 sin 30เท่ากับ 0.5 นะครับจะได้เป็น v 0 1 ส่วน 2บวก v 0 1 ส่วน 2เท่ากับ v y 2นะครับบวกลบบวกเข้าไปนะครับจะเป็น v 0 ส่วน 2เท่ากับ v y 2เท่ากับ dd นะครับดังนั้น dd เท่ากับ v 0ส่วน2คำตอบข้อกอไก่นะครับขอไข่นะครับจะให้หาอัตราเร็วสัมผัสของ A และ B ที่หมุนรอบห่วงดีจากสมการโมเมนตัมเชิงวงของระบบอนุภาคคงที่O SO นะครับสมการโมเมนตัมระบบอนุภาคคงที่ของ O และ SO นะครับสิกม่า M สิกม่าโมเมนต์เท่ากับ S นี่นะครับดังนั้นนะครับ Sเท่ากับ0นะครับมันทวนเป็นบวกครับเมื่อ SG 1เท่ากับ SG 2นะครับจะได้นะครับ2นะครับจะได้2คูณ m v 0 cos 30 l cos 30คูณ da เทียบ d นะครับตัวนี้นะครับ da เทียบ d นะครับจะเท่ากับ2ตัด2L ตัด L นะครับM ตัด M นะครับจะได้ V0 cos V0 cos 30นะครับ V0 cos 30แล้วก็เหลือ cos 30เท่ากับ VA เทียบ D นะครับเนื่องจากนะครับv a เทียบ b เท่ากับ d b นี่นะครับจะเท่ากันนะครับ d b เทียบ d ดังนั้นเพราะฉะนั้นนะครับd a เทียบ d เท่ากับ d b เทียบ b นะครับเท่า
่ากับตัวนี้จะเป็น v 0คอสคิดออกมาจะได้ v 0 3ส่วน4นะครับนี่คือคำตอบข้อขอไข่นะครับข้อขอควายนะครับเราต้องการหาอัตราส่วนของพลังงานที่สูญเสียไปนะครับพิจารณาพลังงานจนของระบบอนุภาคที่ขนาดใดๆนะครับจะได้สมการที่จากสมการที่เท่ากับได้นะครับทีหนึ่งนะครับเท่ากับ3นะครับคูณ1ส่วน2 mv 0กำลัง2นะครับเท่ากับ3ส่วน2นะครับ mv 0กำลัง2นะครับ t 2นะครับเท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2นะครับบวก1ส่วน2นะครับตัวนี้นะครับ mi กำลัง2บวก1ส่วน2 mcv 4กำลัง2นะครับจะเท่ากับนะครับจะได้1ส่วน2คูณ2 m นะครับ v 0v 0 ส่วน2นะครับกำลัง2บวก1ส่วน2 m v 0 3ส่วน4กำลัง2บวก1ส่วน2 m v 0 3ส่วน4กำลัง2ก็บวก1ส่วน2 m v 0กำลัง2นะครับจะได้เท่ากับนะครับหนึ่งคูณหนึ่งส่วนสี่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นเก้าส่วนสิบนะครับในพจน์นี้นะครับเก้าส่วนสิบหกบวกหนึ่งส่วนสอง m v ส่วนกำลังสองนะครับอัตราส่วนของพลังงานที่เสียไปนะครับหาได้จากจะทีนะครับส่วนทีหนึ่งนะครับจากนั้นจะได้เท่ากับทีหนึ่งลบทีสองส่วนทีหนึ่งนะครับจะได้เท่ากับที่สองจะได้เท่ากับไหนนะครับ
ครับ21ส่วน16 n v 0 2ครับเท่ากับส่วนที่1ลบที่2ส่วนที่1แทนค่าเลยนะครับ3ส่วน2 m b 0กำลัง2ลบ21ส่วน16 m b 0กำลัง2ส่วนด้วย3ส่วน2 3ส่วน2 m b b 0กำลัง2นะครับจะได้เท่ากับโค้ดนี้ทางนี้นะครับเท่ากับ3ส่วน16ส่วนข้างล่างนี้ครับ3ส่วน2ได้เท่ากับ1ส่วน8อัตราส่วนของพลังงานที่เสียไปนะครับจะได้เท่ากับครับ1ส่วน8นะครับนี่คือคำตอบของข้อควายนะครับ